ถึงข่าวนี้กันบ้างนะคะก็เห็นว่าเธอเนี่ยไปงานแต่งของเพื่อนๆสวยกันหมดทุกคนแก๊งนี้นะคุณเจนสุดาแต่เมื่อไหร่จะถึงงานของเธอล่ะคะงานแต่งที่ไหนก็เหมือนจะเป็นได้แค่แขกรับเชิญสำหรับนักแสดงสาวหน้าสวยเจนสุดาปานโตนะคะซึ่งเธอก็ควงคู่หวานใจหนุ่มพอลเนี่ยไปงานแต่งของเพื่อนๆก็หลายงานแล้วทำเอาหลายคนต่างส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยลั่นระฆังวิวาตามเพื่อนๆสักทีและพอเจอบรรดาผู้สื่อข่าวกี่ครั้งก็โดนถามแต่คำถามเดิมแต่เธอก็ยืนยันเหมือนเดิมทุกครั้งเช่นกันว่าอีกนานค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยฮึดสู้แล้วก็เพื่อนๆได้มีคิดโอ้ยมีแต่คนถามยังอีกนานอ่ะเพราะว่าแบบตอนนี้เจนนอกจากแบบทำพิธีกรถ่ายละครเพิ่งจบไปแล้วเจนทำเสื้อผ้าด้วยไงยุ่งมากแล้วเสื้อผ้ามันก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะมันก็เหมือนแบบมันต้องดูแลประคบประหงมเยอะพอสมควรพอใจนะตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังต้องพิสูจน์และยังต้องไปอีกไกลยังมีอะไรให้เราต้องทำอีกเยอะมากๆเครียดไหมเหรอคะเครียดเหมือนกันนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นดีไซเนอร์เราเครียดไหมคือแบบเป็นพอมันเป็นธุรกิจแล้วว่าเครียดไหม มันมีหลายๆเรื่องหลายๆมุมให้ต้องมองภายในบริษัทอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำคนเดียวด้วยไม่ได้แบบมีหุ้นส่วนกับใครอะไรเงี้ยค่ะก็หนักเขาก็มาให้กับปรึกษาบ้างในแง่ของการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะแล้วพอยิ่งแบบเปลี่ยนบทบาทมาเป็นแบบเราทำดีไซน์ด้วยอะค่ะคือถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นชื่อเราแต่มันเป็นของเราอ่ะเนาะไม่ว่าจะใครก็ตามเจนว่าคงต้องแบบเต็มที่กับมันนะคะไม่ได้แค่ว่าเฮ้ยฉันแบบทำเสื้อผ้าแน่นอนใครๆก็ต้องซื้อไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นเลยคิดเสมอว่าถ้าทำเสื้อผ้าไม่สวยทำไม่ดีคุณภาพไม่ดีก็ไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นอ่ะกดดันตัวเองทุกวันแล้วก็เดี๋ยวสินค้ามันก็จะตอบคำถามนี้เองว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังอะไรเงี้ยค่ะยืนอยู่ได้วันก็เรียกได้ว่านะครับเก่งทุกด้านเลยจริงๆนะครับทั้งการแสดงก็ไม่น้อยหน้าหยิบจับธุรกิจใดเนี่ยก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับชูวิชัยก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับเจนสุดาคนเก่งคนนี้ด้วยนะครับลุ้นกันต่อไปแล้วกันก็รอให้ธุรกิจมั่นคงใช่ใช่นะครับ